าพี่น้องมาเบิ่งควายทองโดนจากควายทองนานมากวันที่10จะถึงจะครบ1ปีจ้าเพราะว่าแถบนี้เฮาบ่มีควายบ่มีควายพอพันจ้าถ้าเฮาจะผสมเฮาก็จะเหมาโลดเพิ่นเนาะเหมาโลดเพิ่นไปหาพอพันอยู่ไกลๆเลาะมื้อนี้บ่มีพอพันบัดนี้เฮาผสมตะวันที่10เดือนหยังวันที่10มีนาปี66มั้ยจ้าปีนี้มันมื้ออื่นมื้อเฮือก็จะเป็นวันที่10เดือนหยังมีนากันครบปีแล้วจ้าอีก2มื้อก็ครบปีแล้วมาเบิ่งว่าเขาจะคลอดภายใน2มื้อนี่บ่ลูกควายลูกสร้าง จะเป็นลูกควายหรือลูกสร้างเพราะว่าท้องใหญ่ท้องโยดแม่กล้วยหอมสูง142 43ล่ะจ้าแต่ว่าตอนนี้โยดลงแน่แล้วล่ะนมเขาก็เริ่มมาจิ้มเขาก็บวมหางเบี้ยงอาการมาทุกอย่างเลยจ้าอาการเนี่ยอาการเตรียมสิคลอดมาทุกอย่างแต่บ่คลอดก็น่าแปลกใจน่าแปลกใจมากว่าควายทองโดนผู้ใดบ่เคยเห็นมาเบิ่งเลยจ้าอยู่ดงทองฟาร์มทองโดนกว่าบ้านกว่าเมืองที่เห็นผสมเดือนเดียวกันเขาคลอดแล้วจ้าแม่งามตาน่ะผสมคลอดได้เดือนแล้วแม่งามตาแต่ลูกได้เป็นเดือนแล้วเออลูกได้เดือนกว่าแล้วเด้แม่งามตานั่นผสมวันที่15อีหยังจะนี่ได้หยัง15มีนาจ้าแม่งามตาผสม15มีนาแม่กล้วยหอมผสมวันที่10มีนาแต่ว่าแม่งามตาคลอดจนลูกเขาได้เดือนกว่าแล้วแต่แม่นี่บ่ทันได้คลอดจ้ะน่าแปลกใจอีหลีจ้ะผู้ใดบ่เคยเห็นควายทองโดนมาเบิ่งเด้อจ้ะแม่นับตังกันผสมวันที่18มีนาคลอดแล้วเด้ได้ใกล้สิพอเดือนประมาณ20กว่ามื้อแล้วจ้ะน้องน้องวาเลนน่ะวาเลนได้มีหยังสิถึงก็ได้อีก7มื้อก็ได้คลอดเดือนเหลืออีก7มื้อก็ครบเดือนน้องวาเลนน่ะทั้งที่ผสมเดือนเดียวกัน3ตัวนี่แก้ไปผสมเดือนเดียวกันครบวันที่15วาเลนครบวันที่15น้องวาเลนจะครบเดือนนะคะแล้ววันนี้แม่กล้วยหอมบ่ยอมคลอดแม่จ้ามันหมายความว่าจังได๋นี่กล้วยหอมนี่ลูกในท้อง